Mi madre, a mí no quiero aquí. No quiero. Que el cambio, auxilio, no sé. แล้วก็เหมือนเขาตะโกนมาบอกนะคะว่าแบบเหมือนเก๋าเหรอบีบแต่อะไรประมาณนี้ค่ะที่ได้ยินนะคะตอนนั้นเพราะว่าเขาตะโกนมาเสียงดังนะคะแล้วพอสักพักนึงเขาก็ขับรถช้าๆนะคะแล้วหนูก็ดูท่าไม่ดีแล้วหนูก็เลยไม่กล้าไปแล้วพอขับไปเรื่อยๆสักพักนึงเขาก็เอามีดออกมาก็แบบไม่อยากให้พี่เขาทำแบบนี้ค่ะคือแบบหนูแบบไม่ได้ติดใจอะไรคือแบบว่าถ้าเป็นเจอคนที่ใจร้อนกว่าหนูแล้วเขามีปืนอะไรอย่างเงี้ยกลัวแบบถ้าแบบพลาดไปอะค่ะพี่เสียความได้ใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นคนหรือรถก็แบบมันไม่คุ้มอะค่ะไม่ควรเสี่ยงขอโทษอะไรกันดีกว่าไม่ควรทำครับหลังจากที่ได้เห็นคลิปแล้วก็ผู้เสียหายมาแจ้งความนะครับทางตำรวจก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับผมได้ทราบเรื่องแล้วนะครับก็ได้สั่งการให้พนักงานสอบสวนนะครับประสานกับทางเจ้าที่ฝ่ายสืบสวนนะครับในการสืบสวนหาสาเหตุแล้วก็ติดตามนะครับผู้กรณีเพื่อที่จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับซึ่งในส่วนนี้จากการสอบสวนทางผู้เสียหายนะครับเราก็ทราบว่าจะเป็นลักษณะการขับรถลักษณะปาดหน้ากันทำให้ผู้นี้อีกฝ่ายเกิดความไม่พอใจก็จึงเปิดกระจกแล้วก็โชว์มีดออกมานะครับซึ่งลักษณะอย่างนี้ก็เป็นเข้าข่ายลักษณะการข่มขู่ให้เกิดความกลัวนะครับในเบื้องต้นเนี่ยผมก็ได้สั่งการให้ทางสืบสวนติดตามตัวผู้นี้มาแล้วโดยเร็วครับแล้วเบื้องต้นนี่กรณีนี้ต้องมีการตั้งข้อหาอะไรไหมครับสำหรับในข้อหาถ้าพูดถึงดูในตามคลิปนะครับก็จะเป็นลักษณะการทำให้ผู้อื่นตกใจกลัวด้วยการข่มขู่นะครับซึ่งก็เป็นความผิดประมวลโทษครับจากการสอบสวนเบื้องต้นของผู้เสียหายนะครับก็จะเป็นลักษณะการปาดหน้านะครับซึ่งอาจจะเกิดจากการไม่ทันระวังนะครับในการขับรถดูไม่รอบด้านไม่ดีพอนะครับอันนี้ก็ฝากในเรื่องการขับรถกับผู้ใช้รถใช้ถนนนะฮะในการขับรถเนี่ยต้องมีน้ำใจต่อกันอันดับแรกเคารพกฎหมายนะครับเคารพกฎหมายแล้วก็จะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับแล้วก็ฝากต่อไปถึงพี่น้องประชาชนนะครับคือสำหรับผู้กรณีเนี่ยรถไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนะครับเราถ้าใครมีเบาะแสนะครับก็สามารถแจ้งมาที่สถานีตำรวจนครบาลทองได้เลย